8ภาคหา,หาหรือตั้งรัฐบาลกองเชียร์ตะโกนขอเพื่อไทยอย่าเสียสัตว์กลับมติประชาชน8ภาคร่วมหาห,าหรือจัดตั้งรัฐบาลคึกคักแกนนำตบเท้าเข้าร่วมกองเชียร์ตะโกนพิ่ธานั่งนายกขอเพื่อไทยอย่าเสียสัตว์กลับมติประชาชน วันที่2กรกฎาคม2566เวลา11.28ตรนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา9ตริกาวันที่2กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ที่ทำการาาก9ไกลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีบรรดาแกนนำ8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมอาทิ ในวันม oh ูฮัมหมัดนอมัธาหัวหน้าภาคประชาชาตินายสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพัคไทยสร้างไทยและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมยาเวศหัวหน้าพัคเสรีรวมไทยเป็นต้นจากนั้นเวลา9ก้นิห้นาทีนยพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักและคเดิตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลเดินทางมาถึงพัก พร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องที่ดินทํากินและปัญหาถูกเจ้าหน้าที่ตํำรวจทําร้ายร่างกายโดยนายพี่ทาได้เข้าไปคูดคุยรับฟังปัญหาและรับปากจะเข้าไปช่วยดูแลให้ ขณะเดียวกันนายแพทย์จนน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางมาพร้อมกับนายภูมิทรรมเวช,ชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยโดยมีนายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการภาคก้าวไกลมารอต้อนรับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางมายังที่ทำการภาคก้าวไกลเพื่อดักรอให้กำลังใจในายพิธาและทีมงานขณะเดียวกันเมื่อแกนนำพักเพื่อไทยเดินผ่านกลุ่มประชาชนได้มีการตะโกนใส่หน้าด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าเพื่อไทยได้ยินไหมพิธาต้องได้เป็นนายกและภาคก้าวไกลต้องได้เป็นประธานสภาต้องอยากกลับมติประชาชนที่ให้ก้าวไกลเป็นผู้ชนะ ้องอย่าเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนรอสอชอหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติขณะที่แกนนำพักเพื่อไทยได้เดินทางเข้าไปภายในที่ทำการพักก้าวไกลเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีการตอบโต้ใดๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องความคืบหน้าในการทำงานของคณะเปลี่ยนผ่านแต่ละคณะรวมถึงต้องจับตาการพูดคุยเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทย พราะโอกาสโหวตพิธาเพียงครั้งเดียวหากประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลจากรายงานของ m c o t News FM 100.5วันที่2มิถุนายน2566เวลา9กาติกา พลโทพงศกรรอดชมพูอดีสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีการเจราจาเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่มีข้อยุติระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยว่าวันที่สองกรกฎาคมนี้ไม่ว่าการเจราจาระหว่างสองพักใหญ่จะออกมาอย่างไรขอให้คิดไว้เสมอว่า ที่ประชาชนลงกระแดนให้จนชนะฝ่ายสองลงมาได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็เพื่อให้มาช่วยกันถอนรากถอนโคนเครื่องมือกลไกลในการครองอำนาจของฝ่ายอำนาจนิยมภาคการเมืองที่อนุรักษ์นิยมจนออกนอกหน้าแทบไม่มีใครเลือกไม่มีผู้แทนเข้ามาได้เลยเป็นส่วนใหญ่ภาคการเมืองฝ่ายอำนาจนิยมสนับสนุนคอสอชอหรือเป็นนั่งร้านให้แทบหมดจากเวทีการเมืองเรื่องนี้เป็นเจตจำนงของประชาชน ควรเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งและเข้าใจความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแม้นโยบายและแนวทางของสองพักจะแตกต่างกันเป็นฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายก็ควรมาแข่งกันในการเลือกตั้งรอบหน้ารอบนี้เอาประชาชนก่อนในส่วนของพิธาถ้าประธานสภา,าไม่ใช่ของเก้าไกลคงมีโอกาสเสนอเพียงครั้งเดียวไม่มีโอกาสที่ประชาชนจะ,สะแสดงเจตจำนงที่หนักแน่นสนับสนุนจนสอวอเปลี่ยนใจได้เพราะยังไม่มีเหตุ ซึ่งเข้าใจได้ถึงการชิงเหลี่ยมทางการเมืองแบบคนเ่าเกมเขาทำกันในการเมืองแบบที่ผ่านๆมาคำถามคือประชาชนอยู่ตรงไหนเพราะโพลที่ถามว่าคนไม่เอาพิธามีน้อยที่สุดและต้องการพิธาก็มาอันดับหนึ่งปล่อยไปตามคันลองจะดีกว่าไหมเพราะไม่ว่าใครจะมาแทนพิธาก็จะปกครองด้วยความยากลำบากทั้งนั้น ในฝั่งของพี่ป้อมถ้ารวบรวมเสียงได้ก็ต้องเอาจากฝั่งที่ประชาชนเลือกให้มาเลิกระบอบคอสอชอหากฟื้นเข้ามาจะโอลหมานหนักในฝั่งกันเองถ้าให้พิทารอบเดียวในเวลานี้หากบังเอิญพี่ป้อมยังไม่ผ่านซึ่งเป็นไปได้ยากชั้นที่สามนี้จะกลับมาที่ฝั่ง8ปดพักก็ต้องเป็นเพื่อไทยเกิดทางผู้มีอำนาจต้องการทำลายพักเพื่อไทยก็ง่าย แค่ให้สอวอและบางส่วนในภาคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นของสองลุงมาลงแะดนนให้ก็แก้ตัวลำบากให้เก่งอย่างไรก็สู้การไม่ยอมรับได้ยาก ปล่อยตามเส้นทางประชาธิปไตยรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเลือกตั้งใหม่เร็วๆทนมา9ปีไม่หือไม่อือทนอีกหนึ่งปีกับสอวอหรือทนอีก4ปีแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ไม่นานจากนั้นจะพ้นจากกับดักของอำนาจนิยมตลอดการฉลองชัยชนะร่วมกับประชาชนจะดีกว่าไหมครับพิทายันเสนอชื่อประธานสภาไปแล้วย้ำหลักการเดิมรอเพื่อไทยตัดสินใจ พิธายังลุ้นต่อหวังได้ข้อยุติเก้าอี้ประธานสาภาพรุ่งนี้แย้ำรอเพื่อไทยตัดสินใจเป็นทางการหวังไม่ล่ากเกมย้ำก้าวไกลเสนอชื่อเคดเดตประธานสาภาไปแล้วยืนยันหลักการเดิมและเชื่อว่า8พรรคยังเป็นเอกภาพไม่คิดว่าผลโหวตจะไม่ใช่บุคคลที่ตกลงกันวันที่1กรกฎาคม2566เวลา17.20นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า วันนี้คือวันที่1กรกฎาคมนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและเฉีดเดชนายกรัฐมนตรีภาค,คก้าวไกลกล่าวถึงการเจรจาของคณะเจรจาภาคเพื่อไทยและภาคก้าวไกลและ8ปดพาร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันที่สองกรกฎาคมว่าจะได้ข้อยุติที่ดี ขณะเดียวกันก็คงต้องรอความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการและยังคงเชื่อใจพรรคเพื่อไทยแม้จะมีการประชุมกรรมาการบริหารและสอสอในวันที่3มกรกฎาคมมองว่าไม่ได้เป็นการลากเกมและจนถึงจุดนี้พรรคก้าวไกลได้เสนอขีดเดีย ب, ประธานสาภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและยืนยันในหลักการเดิม นายพิธากล่าวว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อตำแหน่งประธานสภาโดยเฉพาะมาจากคำว่าแหล่งข่าวโดยที่ไม่มีชื่อบุคคลอ้างอิงอาจทำให้ประชาชนสับสนและย้ำว่าจนถึงตอนนี้ต้องรอคำตอบจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ นายพิธายังกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการลงคะแนนลับจะเกิดการพลิกผันทางการเมืองว่ายังไม่ถึงวันโหวตร,รอให้ถึงวันนั้นก่อนน่าจะได้เห็นภาพและเชื่อว่าความเป็นเอกภาพของพรรครวมทั้ง8ปดพรรคยังมีอยู่และจะต้องมีการคุยกันในพรรคและระหว่างพรรค ที่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ไม่ได้มองคิดไปถึงผลการโหวตว่าอาจไม่ใช่บุคคลที่มีการตกลงกันแต่ตอนนี้พยายามใช้สมาธิใช้เวลาให้ผลเป็นอย่างที่คาดหวังไว้เป็นบุคคลที่ตกลงกัน